จะเหมือนพระอาทิตย์เลยนะคะเย้ยน่ารักเย้พี่สวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มจะมาทำกังหันลมค่ะวันนี้นะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มจะมาทำกังหันหมุนนะคะแม่ปุ๋ยเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกระดาษสีสองหน้าตัดเป็นวงกลมแล้วก็อย่าลืมนะเป็นวงกลมด้านนอกใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องทำวงกลมด้านในใช้ดินสอเขียนนะคะแล้วก็มีขีดขีดตรงเนี้ยเหมือนไม่ปุ๋ยเลยนี่เลยทำเหมือนเลยนะนี่นี่นี่ให้ดูตัวอย่างเลยนะคะจะเอาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็มีหลอดค่ะหลอดดูดน้ำทั่วไปแล้วก็มีตกแต่งคือมีตากับปากนะคะกาวแล้วมีกล่องเขาเรียกเป็นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะหนูยิ้มหนูย้ำพร้อมไหมยังคะอันดับแรกกรรไกรมีไหมเอ่ยกรรไกรมา กรรไกรพร้อมแล้วเด็กๆคะอันดับแรกใช้กรรไกรนะคะหนูย้ำจะใช้สีอะไรก่อนคะสีเหลืองสีเหลืองมาค่ะหนูยิ้มนะคะแม่ปุ๋ยใจบอกหนูยิ้มใช้สีฟ้านะคะ yes. หนูยิ้มเห็นเส้นขีดขีดนี้ไหมคะให้หนูยิ้มนะคะกับหนูแย้มตัดตามเส้นต้องตัดตัวขีดขีดไม่ใช่ค่ะขีดลงไป okay. ห้ามเลยวงกลมด้านในนะคะดูนะเห็นไหมตัดมาปุ๊บอย่างนี้จนถึงวงกลมด้านในหนูแย้มลองดูสิคะวงกลมด้านในเขาบอกว่าห้ามเลยยังเถอะตัดไปเลยนะคะตอนนี้นะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มก็ตัดเสร็จไป2อันแล้วนะคะแม่ปุ๋ยให้ตัดทั้งหมดเลยพอตัดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทั่ววงกลมเลยนะคะนี่เลยค่ะตัดถึงเส้นวงกลมด้านในเท่านั้นนะเห็นไหมคะนี่ของหนูยิ้มนะคะชิมเลยนะคะอันนี้กำลังตัดเหลืออีก1อันนะคะเดี๋ยวเราให้ตัดเสร็จก่อนนะคะหินยังเห็นไม่ค่อยชัดเนาะนี่เด็กๆคะกรรไกรต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะเราอาจจะได้รับอุบัติเหตุจากการใช้กรรไกรได้นะคะน้องๆคนไหนที่ยังใช้กรรไกรไม่เป็นนะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้นะคะ yes หรือว่าถ้ายังกำลังฝึกหัดใช้กรรไกรอยู่ก็ควรจะใช้กรรไกรที่ไม่คมมากไงแต่นั้นที่แม่ปุ๋ยให้ยิ้มใช้ไงมันเป็นพลาสติกใช่ไหมคะตอนเด็กชอบตลอดเลยนะใช่ตัดไม่ขาดนะนี่เรียบร้อยแล้ว3อันอันดับต่อไปนะเด็กๆ เรามาพับกันนะคะแม่ปุ๋ยจะสอนนะคะโอเคเด็กๆคะเด็กๆต้องพับอย่างนี้ค่ะเวลาพับนะคะให้มุมตรงนี้มาชนกับมุมตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะพับใหม่ได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคพับไปเยอะฝึกให้หนูยิ้มหนูแย้มมีสมาธิด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะได้เท่านี้ประมาณหนูแย้มขยับขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะมันขยับขึ้นมาอ่ะลำแรกเทคนิคการทำง่ายๆคือหนูย้ำแบบนี้ปุ๊บหนูย้ำเอาข้างบนก่อนค่ะหนูข้างบนตรงๆแล้วก็ไปจับข้างล่างหนูข้างบนตรงๆปุ๊บแล้วก็จับข้างล่างค่ะให้ตรงตอนนี้หนูยิ้มกับหนูย้ำพับเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็จะเหมือนพระอาทิตย์เลยนะคะเหมือนกลางหันเหมือนพระอาทิตย์เลยเหมือนกงจักรให้ปุ๋ยนึกภาพเราเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้หนูยิ้มกับหนูแย้มพับให้เสร็จทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าพับออกมาทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะคะหนูยิ้มเสร็จแล้วนะคะเสร็จทั้ง3อันเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้หนูยิ้มติดตาตกแต่งก่อนนะคะหนูแย้มก็จะทำเหมือนกันนะโอเคนี่นะคะใช่ค่ะติดข้างในเลยนะคะติดตาติดปากตกแต่งมีไงมีตามีปากหลายแบบเลยนะมีอ้าปากมีตาโตตาเล็กด้วยน่ารักใช้กาวแปะเลยนะคะเดี๋ยวแย้มก็จะทำเหมือนกันนะคะโอเคให้ทำเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวมาโชว์นะแย้มขอโชว์ก่อนทุกคนติดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ดูมีตาเลยอ่ะตาอยู่ไหนว้าวเล่นของมันนะคะคือมันเหรอว้าวมีการเปลี่ยนตาด้วยเปลี่ยนตาได้ค่ะ
เปลี่ยนตาให้หันไปทางไหนได้ตามใจเราเปลี่ยนปากได้ด้วยค่ะดูนะคะเอาปากแบบนี้หรือจะเอาปากแบบนี้ก็ได้แต่ปากมันติดแน่นไปนิดเดียวโอ้ดูสิการเปลี่ยนตาสีตาปากตัวเล็กก็เปลี่ยนได้ว้าวเปลี่ยนแล้วนะมีเปลี่ยนแล้วนะติดอันนี้ไม่คืนอันนี้มันขาดนิดนึงติดเยอะกาวเยอะไปนิดเยี่ยมชอบติดกาวเยอะไปนิดนิดนึงนะคะเพราะลูกเล่นนี้มันจะเดาไม่ถูกอ่ะอ๋อนี่เขามีลูกเล่นนะอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะกับหัวอันนี้มีตาเดียวด้วยตาเดียวตาเดียวฟันดูลิ้นดูฟันดูลิ้นดูฟันกับด้านนี่มันต้องอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่ไงมาถูกแล้วมีลูกเล่นหมดโอเคค่ะอันนี้แค่แต่งเรียบร้อยแล้วนะคะของแย้มต่อไปค่ะของหนูยิ้มค่ะเย้ยน่ารักเสียงเฮ้ยสามตาว้ามีตาสองตามีแก้มอันดับต่อไปเอากล่องมาเมื่อกี้นะเรามีถาดนะคะถาดนี้เราจะคว่ำลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วว่าค่ะใช่วางเลยวางวางแบบนี้นะวางแบบนี้นะวางแบบนี้นะวางทำไมต้องวางเอียงๆด้วยเพราะว่ามันเป็นกังหันหมุนก็ต้องมีพื้นที่ให้มันหมุนสิโอเคใช่ไหมคะ yes หนูย้ำจะเอาวางแบบนี้นะได้แล้วนะคะยิ้มวางแบบนี้นะคะหนูย้ำวางแบบนี้นะอันดับต่อไปเราจะใช้ไม้ขึ้นไปปักให้มันอยู่ตรงนั้นโอเคแต่ยังคงความหมุนได้อยู่วู้ฮู้ฮู้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวปั๊บโอเคได้ได้ปักไปแล้วนี่หนูยิ้มปักไปได้เลยเย้เราปักเสร็จแล้วนะคะลองเช็คดูว่ามันหมุนได้ไหมนี่ลองเช็คดูค่ะลองเช็คดูว่ามันหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมได้ปากยิ้มก็เลยแกะปากหมุนแล้วก็พับมันเลยอ่ะหมุนได้ปากตอนนี้หมุนทั้ง3อันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้หลอดเป่ามันก็จะหมุนเป่าต้องเป่าตรงไหนรู้ไหมคะเป่าตรงด้านตรงนี้นะคะให้มันผักอันนี้มันก็จะหมุนได้นะคะอ่ะลองดูลองดูวิธีการต้องเป่าตรงไหนเฮ้ยไม่ตรงไหนอีกใครอยากเข้าตรงไหนโอ้ขับรถสิงคโปร์โอ้โหว้าว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 หนูยิ้มได้ไหมคะหนูยิ้มต้องเป่าตรงไหนรู้ไหมคะต้องเป่าตรงทนทนนี้ค่ะทนด้านที่เราพับมันก็จะผ่านไปเป็นแรงผักทนที่ด้านผักน่าสีส้มไปแล้วค่ะสีเขียวสีเขียวหนูยิ้มต้องสีเขียวสีเขียวได้ยังว้าวใช่ค่ะถ้าเราอะติดตาเยอะปากเยอะมันก็จะมีน้ำหนักกังหันก็จะไม่ค่อยหมุนถูกต้องค่ะโอ้แล้วต้องถ้ามันกางออกนี้ละมันไม่ค่อยไปเราก็ต้องพับพับใหม่ใช่ค่ะพับเอามือพับพับมันให้มันพับกลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็เป่าต่อโอเคนี่นี่ลองเป่าทั้ง3อันอย่างนี้ดูสิดูนะ1 2 3ว้าวนี่มีเสียงดูหนูแย้มดูหนูแย้มดูหนูแย้มหนูแย้มเป่า3อันพร้อมกันว้าวสีชมพูโอ้โหสีชมพูสีชมพูลื่นมากเลยหมุนติ้วๆเลยอ่ะลื่นปืนลื่นปืนลองดิเดี๋ยวให้หนูยิ้มกับหนูแย้มอ่ะลองเป่าหนูยิ้มมาช่วยหนูแย้มเป่ามันก็จะหมุน3อันแม่ปุ๋ยก็จะเป่าอีกอันนึงก็จะหมุนทั้ง3อันแม่ปุ๋ยเป่าอันไหนหนูแย้มจะเป่าไหนโอเคแม่ปุ๋ยล่ะคะให้ปุ๋ยเป่าสีเหลืองแม่ปุ๋ยเป่าสีเหลืองนะมันเป่ายากพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตัวนะจะหมุนจะทั้ง3อันนะยากหน่อยนะคะของแม่ปุ๋ย2 3เป่าของหนูยิ้มบ้างหนูยิ้มจะเป่าแม่ปุ้ยจะเป่าสีฟ้าหนูยิ้มเป่าสีส้มหนูยิ้มเป่าสีเขียวนะคะ
เราเพิ่งค้นพบนะคะวิธีการเป่าให้แรงขึ้นโดยการอะไรเอ่ยตัดยอดนั่นเองค่ะนะโอเคค่ะเล็กไปหน่อยค่ะตัดอีกเหรอตัดอีกเหรอมาเร็วนี่นี่ฮอร์โมนยังติ้วๆเลยสีเขียวสีเขียวนี่โอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยไม่รู้อยากรู้ว่าทำไมใช้หลอดใช้ปากเป่าได้ไหมอ่ะได้โอ้ยใช้ปากเป่าเองก็ได้นะ นี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกและก็สามารถทำง่ายนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย